อีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาก็ออกมาค้านนะคะในการเปลี่ยนสัญญาร่วมทุนสายสีเขียวนั่นก็คือสภาผู้บริโภคค่ะที่เขาค้านการเปลี่ยนร่างสัญญาร่วมทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยบอกว่าไม่ควรเร่งดำเนินการนะคะยังเหลือเวลาอีก8ปีก่อนหมดสัญญาในปี72โดยหวันว่าจะสร้างภาระให้กับประชาชนและก็บอกว่าต้องการให้ผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยเข้ามาแก้และเชื่อว่าราคา20-25าบททำได้จริงค่ะ จากกรณีคณะรัฐมนตรีนะคะได้ถอนวาระขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการไฟฟ้าสายสีเขียวที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่เรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยได้ยื่นหนังสือขอลาการประชุมคอรมอและกระทรวงคมนาคมก็ทำหนังสือค้านพร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาร่างสัญญาดังกล่าว วันนี้นางสาวสารีอองสมหวังสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังไม่ได้คำตอบนะคะยังไม่ได้ตอบคำถามกับทุกฝ่ายถึงเรื่องของอัตราค่าโดยสาร65บาทมีการคิดคำนวณมาจากอะไรประกอบกับการยกเลิกตั๋วรายเดือน30บบาของรถไฟฟ้า BTS ที่มีราคาค่าโดยสารถูกกว่าปกติประมาณ28บาทส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้เนี่ยจึงไม่มีเหตุผลในการเสนอให้คอรมพิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวราคา65บาทขณะเดียวกันตามที่สออบอได้ทำข้อเสนอไปยังกอทอมก็ยังมีเวลาพิจารณาดาเนินการเนื่องจากว่าสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะสิ้นสุดในปี2572หรือว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณ8ปีซึ่งยังไม่ต้องรีบดำเนินการควรบริหารจัดการให้เรียบร้อยก่อน เพราะหากมติคอรมอมีผลเห็นชอบแล้วจะต้องปฏิบัติตามซึ่งอาจจะยากในการแก้ไขในอนาคตได้นำไปสู่การสร้างภาระต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนค่ะขณะเดียวกันนะครับสอ,อบอยังได้เสนอให้มีการจัดประมูลใหม่โดยทุกบริษัทรวมถึง BTS ก็มีสิทธิ์เข้ามาประมูลการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวประกอบกับไม่มีต้นทุนในเรื่องโครงสร้างดังนั้นเชื่อว่าจะทำให้ค่าโดยสารมีราคาถูกลงและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้ คุณสารีบอกว่าราคาเดิม44บาทคนก็ยากลำบากอยู่แล้วและจะมาทำราคา65บาทยิ่งทำให้คนไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยซึ่งเกือบร้อยละ40ของรายได้ขั้นต่ำของคนกรุงเทพมหานครซึ่งสออบอยืนยันไม่เห็นด้วยและคิดว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้ราคา65บาทจริงๆเราเสนอให้ทบทวนเอากลับมาประมูลใหม่หรือคุ้มครองราคา44บาท ตั้งแต่คูคตไปจนถึงสมุดปราการซึ่งสามารถใช้ราคาสูงสุด44บาทได้ยิ่งตอนนี้ผู้บริโภคมีความเดือดร้อนทั้งราคาหมูแพงสินค้าแพงน้ำมันแพงและรถไฟฟ้าก็จะแพงอีกนะครับโดยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือต้องการเห็นการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จากผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครคนใหม่เนื่องจากขณะนี้จะเห็นได้ว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยได้ตอบรับสิ่งที่สอ,อบอเสนอ ในราคา25บาทแล้วและตนก็ยืนยันว่าสามารถทำได้จริงด้วยขณะเดียวกันว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพของบางพรรคการเมืองยังเสนอราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณสาราดีก็เลยบอกว่าดังนั้นก็สะท้อนว่ามันสามารถทำได้จริงอ,อย่างไรก็ตามเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรสร้างภาระต่อผู้บริโภคก่อนจะหมดสัญญาสัมปทานในปี2572ครับค่ะ